สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็ลุงคิดก็กำลังเล่นกับโซดาอยู่นะคะไอ้นี่ค่ะวันนั้นนะคะที่น้องยาเขาไปฟันเอาออกจากสายไฟนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาเผาถ่านนะคะเราก็จะไม่ทิ้งให้เสียหายนะคะของก็จะเอามาทำประโยชน์นะคะเนี่ยโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่ค่ะดูไม่ใช่เล็กๆนะคะเนี่ยที่น้องเขานั่นไปนะคะเยอะเหมือนกันนะดูค่ะกิ่งเล็กกิ่งน้อยนี่เต็มไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะก็ไอที่เผาไปบ้างก็มีค่ะโยนไหนมะพร้าวให้โซดาคาบค่ะโซดาอ้วนทวนขึ้นค่ะตั้งแต่ไอเราไม่อยู่นะคะรู้สึกจะเจอข้าวเหนียวไปหรือเปล่าไม่รู้นะคะโซดาก็เนี่ยเห็นลุงคิดบอกว่ามีมะกรูดมีลูกมะกรูดนะคะต้นนิดเดียวค่ะแต่มีลูกแล้วเริ่มออกผลออกอะไรให้เราแล้วนะคะดูค่ะก็จะตัดค่ะเพราะว่าโน no ที่อย่าไปตัดตรงนั้นนะถ้าตัดตรงนั้นนะโดนดีดหูเออฮะเนี่ยค่ะตัดไปเลยหอมนะเนี่ยหืมนะทำแกงส้มเนาะผิวมันอะเอาไปสระผมก็หอมNot สุกก็ตัดเลยตัดเลยตัดเลยอืมใบจะได้งามใบจะได้งามตัดไปเลยจ้ะนี่ค่ะ Now it's not so heavy anymore เออตอนแรกมันเหมือนใบจะหักอะค่ะลุงคิดเข้ามานั่นไว้เขาก็เลยบอกป้าไปซี่ว่าไปเอามีดมาหน่อยจะตัด We have a lot from malang green malang here they eat the by my ใช่ค่ะแฟนทางบ้านมีแนะนำไหมคะมันจะมีไอเป็นไออีดเล็กๆนะคะดำๆอ่ะเป็น no, เหมือน no, พี่ like this. หรอตัวใหญ่ใช่ไหม Yeah, they're the little malang later they're butterfly you know อ๋อหนอนหนอนวีคอร์หนอน Yeah, green and they eat the by my คิดบอกว่าเจอตัวหนอนนะมากินใบมะกรูดนะมันชอบกินอ๋อแต่มันมีไอ้บางอย่างอ่ะที่เป็นไอ้ดำๆอ่ะตัวพี่อ่ะนะYeah, we take the namsadao. ต้องเอามาฉีดแล้วล่ะตรงนี้ไม่มีอุ้ยนี่ดอกขึ้นแล้วอ่ะลุงคิดเนี่ย เห็นไหมเนี่ยดอกแคร์ oh, yeah. ดอกแคร์ม่วงอะค่ะขึ้นแล้วใช่เหรอลุงคิดบอกตรงนู้นลุงคิดบอกตรงนู้นขึ้นแล้วเดินไปดูสิเห็นไหมคะพอเริ่มปลูกนะคะก็จะเริ่มเหมือนสวนเมย่าไปทีละเล็กทีละน้อยอุ้ยสวนเมย่าเขาหลายสิบปีแล้วค่ะใช่บางทีเราก็ต้องใช้เวลาเนาะของทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะกว่ามันจะโตกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกอย่างเราจะปรับสภาพดินด้วยค่ะดินแบบนี้ทำไม่ได้ค่ะลากต้นไม้ลากผักเราค่ะเห็นไหมมะละกอตายไปหลายต้นแล้วค่ะรากมันเน่าเราต้องมาถมดินให้สูงขึ้นค่ะไม่สูงไม่ได้ส่วนอันนี้ต้นอันนี้ก็ไม่ตายอะเนาะเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นสัตว์เป็นส่วนขึ้นค่ะตอนนี้ก็ต้องทำไปตามสภาพเนาะแฟนทางบ้านดูติดตามไปเรื่อยๆก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่ะใช่ too much water in the under เนี่ยค่ะข้างล่างอ่ะเพราะมันเป็นดินถมใหม่และถมก็ไม่สูงอุ้ยนี่ค่ะดอกแคร์อุ้ยนี่ต้องเก็บไปกินแล้วนะอันนี้ต้นเดียวเลยนะคะเราให้เขาต้นเดียวเลยนี่ค่ะเดี๋ยวต้องเก็บนี่โอ้โหงามค่ะอันนี้ดอกแคร์ม่วงค่ะเอาไปลวกนี่ค่ะเนี่ยใครมีคำแนะนำอะไรไหมคะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นดำๆอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมใกล้เกินก็จะไม่ค่อยเห็นนอนอ่ะเนี่ยเห็นไหมตามเงี้ยเนี่ยไม่ค่อยชอบเลยค่ะไม่รู้จะเอาอะไรมาแก้ให้มันหายไปอะค่ะเราก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีเอามาพ่นค่ะแต่ลุงคิดบอกว่าให้ใช้น้ำสะเดาค่ะเนี่ยเห็นไหมใช้น้ำสะเดาเอาข้างล่างนี้เราก็ปลูกเป็นใบกะเพราค่ะตั้งแต่เพื่อนแม่เขาเอามาให้นะคะก็ยังพอได้อยู่นะคะส่วนนี้ก็เป็นมะเขือค่ะเราซื้อมาค่ะจากตลาดมะเขือพวงหรือมะเขือเปาะอันนี้มะเขือเจ้าพญา Small ones. มะเขือเจ้าพญาต้นละ10บาทค่ะแกงเขียวหวานตอนนี้ยังแกงไม่ได้ Now cannot แกง Now cannot because Now still ยังเป็นใบอยู่ Careful dog shit here เหรอ
หมาใครมาขี้ตรงเนี้ยหมาน่าจอยเอออันนี้ไม่ใช่เออขอบคุณมากคุณคิดที่บอกเดี๋ยวเราก็พออันนั้นเสร็จเราก็จะเอาผ้าอะไรนะตะข่ายค่ะมาล้อมรอบนะคะเพื่อไม่ให้หมาเข้ามาวุ่นวายแล้วไม่ชอบค่ะอุ้ยต้นนี้อุ้ยสวยอ่ะเออก็ซื้อมานั่นๆไว้ค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มออกดอกออกผลค่ะอย่างต้นกล้วยอ่ะเดี๋ยวน้องยาก็เปลี่ยนมาจากตรงนู้นนะคะอีตรงที่นะคะตรงที่ไม่ไผ่อยู่มึงคิดเราไปฝังไว้มั่วค่ะมันไม่ได้เป็นสัดส่วนค่ะน้องยาเขาก็เลยเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยให้มาอยู่ตรงโซนนี้ก็พอเราถมที่แล้วเราก็จะเอาตะข่ายมาล้อมค่ะเพื่อหมาเพื่อแมวเข้ามาไม่ได้มันจะได้ปลูกผักปลูกอะไรแบบป้าพิซี่เป็นคนไม่ค่อยชอบขี้หมาบอกตรงนะคะเป็นคนที่อีเดียดพูดง่ายๆอีเดียดขี้หมาลุงคิดมีแต่จัดการขี้หมาของโซดานะคะป้าไปซีไม่เอาเลยอันนี้มันต้นอะไรเนี่ยฮะใช่อันนี้กระเจี๊ยบไทยแลนด์จะคอกระเจี๊ยบอ่ะเปรี้ยวอ่ะอุ้ยอันนี้กินได้นะคริสที่น้ำสีแดงอ่ะ yeah. เนี่ย yeah. เนี่ยเออนี่กูดเลยเนี่ยอีตอนปลูกก็ไม่รู้เรื่องละค่ะแต่ตอนนี้พอมันออกต้นอย่างเงี้ยเออเนี่ยกระเจี๊ยบเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็ต้นกล้วยก็โอเคส่วนอันนี้มะละกอจากแตกงามๆค่ะตอนนี้รากมันเน่าค่ะส่วนมะม่วงเนี่ยโอเคไม่เป็นไร this, maybe, ชมพู่ maybe FC no ชมพู่ yeah, yeah, but ต้นชมพู่ I cannot see malang but lookLook the by my. ลุงคิดถามว่าเนี่ยค่ะ But I cannot see malang. ไม่เห็นแมลงแต่ทำไมใบมันเป็นแบบนี้ oh. ใบชมพู่อะค่ะ All of them. I don't know. มันต้องเนี่ยค่ะมันเป็นแบบนี้ค่ะ But I don't know. แนะนำเราหน่อยนะคะคนที่ปลูกต้นชมพู่เป็นนะคะไปซื้อมาปลูกค่ะแต่ต้นมันโอเคเนาะทีโอเค yeah. แต่ว่าใบนะคะเป็นรูเต็มเลย The new one, the new by my is okay too. But... ลุงคิดบอกว่าไอ้ที่ขึ้นมาใหม่ใบไม้เนี่ยโอเคก็แสดงว่ารากมันโอเคไงลุงนี่คือโอเคแล้ว yeah. คือมันยืนต้นละ Just something eat. เพียงแต่ใบมันคงจะเป็นตัวหนอนนั่นแหละมากินอ่ะอันนี้ต้นชมพู่ค่ะระวังขี้หมาเด้อ oh, yes. เออบอกเราเองเลยระวังไปเหยียบเองก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะกับบรรยากาศสวนเราค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย